วันนี้มามอจะพามาทำผักดองน้ำผึ้งแสนอร่อยกันนะคะนี่ก็คือน้ำที่เราออกมาจากเตาไมโครเวฟแล้วนะคะครบ5นาทีแล้วนะคะต่อไปก็คือเราจะมาใส่นี่เลยค่ะน้ำผึ้งนะคะใส่น้ำผึ้งขั้นตอนสุดท้ายอย่าเพิ่งใส่ตอนที่เอาไปเข้าไมโครเวฟนะคะใส่ประมาณ5ช้อนถึง10ช้อนโต๊ะก็ได้นะคะแล้วแต่ความหวานที่เราต้องการเลยเนาะทุกคนปรุงแล้วก็ชิมเองนะคะแต่มอจะใส่5ช้อนโต๊ะก่อนนะคะเพราะว่าเป็นคนไม่ค่อยกินหวานมากเท่าไหร่แต่ถ้าคนที่ชอบกินหวานมากก็10ช้อนหรือว่า7ช้อนโต๊ะก็น่าจะโอเคนะคะนี่นะคะสำหรับคนที่ไม่ได้เน้นหวานก็5ช้อนโต๊ะเท่ามอก็น่าจะโอเคนะคะแต่ว่าคนที่แบบออกแนวหวานหน่อยก็7ช้อนขึ้นไปถึง10ช้อนโต๊ะประมาณก็โอเคค่ะประมาณนั้นค่ะขั้นตอนในการใส่น้ำผึ้งนะคะขั้นตอนนี้ทุกคนสามารถปรับสูตรได้ตามความต้องการเลยนะคะว่าชอบหวานมากหวานน้อยถ้าเกิดว่า5ถึง10ช้อนโต๊ะตามที่มอบอกแล้วมันยังหวานไม่ถูกใจอ่ะโอเคปรับได้เองเลยนะคะเพราะว่าแต่ละคนกินหวานไม่เท่ากันเนาะปรับได้เลยค่ะตอนนี้ก็รอให้น้ำดองของเราเย็นก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยเอาไปดองผักกันค่ะนี่นะคะตอนนี้เราก็เตรียมเอาหัวไชเท้าแล้วก็เรดิสนะคะใส่ไว้ในโหลแก้วเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เราจะลองดองเรดิสแบบเป็นหัวแบบที่ไม่ต้องหั่นกันนะคะเผื่อจะได้อารมณ์อีกแบบนึงในการกินเนาะกัดทีละหัวทีละหัวแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็น้ำดองของเราก็เย็นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาใส่ผักกันเลยค่ะเสร็จแล้วก็ปิดฝาได้เลยนะคะแล้วก็ใส่ในตู้เย็นนะคะพรุ่งนี้ก็เอามากินได้เลยค่ะนี่นะคะก็เอาออกมาจากตู้เย็นเรียบร้อยแล้วนะคะผักดองน้ำผึ้งของเราค่ะนี่ที่ทำไว้เมื่อวานตอนเย็นนะคะอันนี้ก็เป็นอีกเย็นอีกวันนึงนะคะนี่ค่ะนี่ผักดองน้ำผึ้งของเราส่วนอันนี้เป็นหัวไชเท้านะคะสีสวยมากมากเลยนี่ค่ะเดี๋ยวจะลองชิมให้ดูนะคะสูตรนี้อร่อยอีกแบบนึงนะคะคือเขาจะได้กลิ่นหอมของน้ำผึ้งนำมาเลยค่ะเดี๋ยวขอเรดิสหน่อยนะคะลองเรดิสหน่อย
ขอบอกว่าสูตรนี้อร่อยมากๆเลยค่ะจะแตกต่างจากสูตรเดิมที่มอมอเคยลงไปในคลิปที่แล้วนะคะคือรสชาติเขาจะแตกต่างกันมากๆเลยสูตรนี้จะหอมน้ำผึ้งนำมาเลยค่ะทุกคนค่ะสำหรับผักดองน้ำผึ้งสูตรนี้นะคะมอมอก็ต้องขอฝากไว้ให้ลองทำทานกันอีก1สูตรนะคะเป็นอีก1สูตรทางเลือกเนาะเป็นสูตรสำหรับคนที่ไม่ชอบเปรี้ยวมากนะคะเพราะว่าสูตรนี้เขาจะเปรี้ยวช้าหน่อยนะคะสัก 2-3 วันนะคะถึงจะเริ่มเปรี้ยวแต่อันนี้มอทิ้งไว้24ชั่วโมงก็โอเคค่ะกินได้ถึงจะยังไม่เปรี้ยวมากแต่กำลังอร่อยเลยค่ะแล้วก็เขาจะมีจุดเด่นอยู่ตรงที่กลิ่นนะคะกลิ่นและรสชาติของน้ำผึ้งจะนำมาก่อนเลยค่ะค่ะสำหรับคลิปผักดองคลิปที่แล้วนะคะมีคนฝากคำถามไว้ว่าน้ำดองแทนที่เราจะเททิ้งเราสามารถเอามาดองใหม่ได้อีกไหมมอมอขอตอบว่าได้นะคะแต่อยากจะให้ดองซ้ำแค่ครั้งเดียวนะคะก็คืออย่างเช่นอันนี้เราได้รสชาติที่เราจะกินแล้วเราพอใจแล้วใช่ไหมคะเราจะเทน้ำทิ้งอ่ะแล้วเอาน้ำนั้นอ่ะมาดองใหม่อีกครั้งเนี่ยได้นะคะแต่ให้ดองแค่ครั้งเดียวเนาะไม่ต้องใช้ซ้ำเยอะแยะนะคะอย่างเช่นแบบนี้นะคะมอมอได้รสชาติที่พอใจแล้วเนาะแทนที่มอมอจะเทน้ำทิ้งไปเลยอย่างเงี้ยเกิดความเสียดายอ่ะมอมอขอดองอีกครั้งหนึ่งนี่ค่ะก็เป็นการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่านะคะเราก็ไม่ต้องทิ้งเลยทันทีเนาะแต่ก็ใช้ซ้ำแค่ครั้งเดียวก็พอนะคะเพื่อรสชาติที่ดีแล้วก็สุขภาพที่ดีด้วยเนาะสูตรนี้แนะนำมากๆเลยค่ะทุกคนหอมน้ำผึ้งมากๆจริงๆนี่นะคะนี่เนาะถ้าเราได้รสชาติเปรี้ยวพอใจแล้วนะคะเราสามารถเทน้ำทิ้งได้เลยแล้วก็เก็บไว้แค่ผักเนาะใส่อยากจะให้ใส่กล่องที่มันดีๆหน่อยค่ะที่ว่าเขาแบบป้องกันแบคทีเรียอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นนะคะไม่ต้องดองน้ำไว้ตลอดอย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะว่ายิ่งดองน้ำเขาก็จะเปรี้ยวไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะถ้าสมมติว่าเราได้รสชาติเปรี้ยวอย่างที่เราต้องการแล้วเนี่ยเราสามารถเทน้ำออกได้เลยค่ะนี่นะคะมอก็แทนที่จะเททิ้งไปเลยในครั้งแรกนะคะก็ขอเก็บไว้อีกครั้งนึงนะคะด้วยความเสียดายเนาะแล้วก็น้ำผึ้งก็ค่อนข้างราคาแพงนิดนึงนะคะก็เลยอ่ะขอดองอีกครั้งนึงนะคะลองไปทำดูนะคะมันอร่อยมากจริงๆมันอาจจะเปรี้ยวช้าหน่อยแต่ว่ารสชาติกำลังดีกลมกล่อมมากๆเลยค่ะผักดองดีๆแบบนี้นะคะสามารถเอาไว้ทานกับน้ำพริกบ้านเราเนาะหรือไม่ก็เมนูหมูย่างนะคะหมูย่างเกาหลีอะไรประมาณนี้นะคะได้หมดเลยเนาะลองทำทานดูนะคะนี่ค่ะส่วนวันนี้หมอก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องหมอด้วยนะคะคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดกันเนาะส่วนวันนี้บ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนี่ผักดองน้ำผึ้งรสชาติดีค่ะดีจริงๆ